วัสดีค่ะทุกคนอันนี้กลับมาพบกับช่อง Small Lally อีกแล้วนะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะเลยจะมารีวิว Brush On ใหม่ของแบรนด์ซาสิที่เพิ่งออกมาเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เล็กอะได้รีวิวลิปซาสิไปแล้วนะคะบอกเลยว่าเล็กชอบมากๆนะแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้ลอง Brush On ใหม่ของแบรนด์ซาสินะคะตัวนี้เลย ซาสิ Candy Crush นะคะที่ออกมา2แบบด้วยกันนะแบบแรกนะคะจะเป็นซาสิ Candy Crush Brusher นะคะเป็น Brush On เนื้อฝุ่นที่จะเพิ่มสีสันให้พวงแก้มสวยสดใสดังลูกกวาดนะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นบรัชออนไร้ฝุ่นนะคะที่สัมผัสนุ่มเนื้อเนียนละเอียดเม็ดสีแน่นชัดติดทนนานปัดแล้วดูสวยเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งตัว Candy Crush Brusher นะคะตัวกล่องนะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีชมพูแล้วก็ตัวตลับจะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้ทุกคนก็คือน่ารักสไตล์เกาหลีเลยนะอันนี้ตลับละ139บาทนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูพร้อมกับเพื่อนๆแล้วนะอันนี้คือลองครั้งแรกเลยนะคะสีแรกนะคะ P01 Cotton Candy นะคะตัวนี้นะสำหรับเบอร์1สี Cotton Candy มีความหวานมากดูแค่นี้ก็รู้แล้วชมพูอ่อนๆ นะเดี๋ยวจะสวอชให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นสีชมพูหวานๆอ่อนๆ นะเลยรู้สึกว่าสีชัดอยู่นะทุกคนเนื้อสีเขาแน่นดีนะเดี๋ยวเล็กขออนุญาตสีเบอร์1แล้วก็เบอร์2แล้วก็เบอร์3ค่อย2ข้างนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสีเบอร์ Cotton Candy นะคะสีมีความชมพูหวานๆนะคะแล้วก็มีความผสมชิมเมอร์อ่อนๆนิดนึงนะเพื่อนๆเห็นความเพื่อนๆเห็นความละมุนหวานนี่ไหมเฮ้ยปัดแล้วลูกคุณมากๆเข้ากับชุดวันนี้เลยนะรู้สึกแบบหน้าดูเปล่งประกายสดใสหน้าเด็กขึ้นมาทันทีต่อไปสี P02 Sun Kiss นะคะสีส้มตุ่นๆได้รู้สึกว่าสีโทนนี้เป็นสียอดฮิตที่คนไทยชอบใช้กันเลยนะสีแบบแนวตุ่นๆส้มๆปัดแล้วเนี่ยแก้มเราดูมีมิติมากขึ้นนะรู้สึกว่าเข้ากับทุกสีผิวทั้งผิวขาวหรือว่าผิว2สีคือดีสีนี้เลิศมากทุกคนต้องจัดแล้วไหมP03 Berry Sunday นะคะสีออกบ่มแดดนิดนึงปัดแล้วดูน่าเอ็นดูน่ารักน่ารักใครที่ชอบปัดแบบสไตล์เกาหลีมีปัดจมูกตมุตมิด้วยนิดนึงน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแบบเนี้ยสีนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วรู้สึกว่าตอนทาเนี่ยเนื้อนุ่มแล้วก็ละเอียดนะคะเกลี่ยง่ายด้วยนะไม่เป็นคราบแล้วก็รู้สึกว่าสีแน่นชัดนะไม่ต้องปัดอะไรหลายรอบนะแบบต่อไปจะเป็นสาสี Candy Crush Cream Butcher นะคะเป็นบลัชออนเนื้อครีมที่เกลี่ยง่ายให้แก้มมีสีสันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะละมุนเนียนไปกับผิวนะคะเมื่อเบลนด์แล้วเนี่ยเนื้อครีมจะกลายเป็นแป้งติดบนผิวแก้มนะทำให้รู้สึกเบาไม่หนักแล้วก็ติดทนตัวกล่องของเขาจะเป็นสีชมพูม่วงนะคะแล้วก็ตลับจะเป็นสีชมพูเข้มเนาะส่วนราคาก็139บาทเหมือนกันนะคะสีแรก C01 Pink Soda Pop นะคะสีชมพูอมส้มทาแล้วหน้าดูไบรท์ขึ้นให้ลุคดูแบบหวานสดใสนะC02 Tropicana นะคะตัวนี้สีส้มสดใสเลยทาแล้วดูมีความแบบร่าเริงให้อารมณ์แบบซัมเมอร์เปรี้ยวๆฮอตนิดนึงC02 จะมีความส้มๆแต่ว่า C01 จะมีความอมชมพูมากกว่าC03 Very Cherry นะคะสีแดงชัดนะสีแดงน่ารักมากทาแล้วแบบดูบ่มแดดนะแต่พอทาแล้วก็ดูสุขภาพดีนะทุกคนดูธรรมชาติเหมือนวิ่งมาเหนื่อยๆเลยแก้มเลือดฝาดอะไรแบบนี้เนียนๆอยู่
แต่ว่าถ้าใครจะบิวเพิ่มก็สามารถบิวได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อครีมอะใช้ง่ายมากเลยนะคะไม่ได้เหนียวหรือว่าแข็งเลยนะเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายด้วยไม่เป็นคราบแล้วก็สีแน่นนะไงทุกคนชอบกันไหมกับการรีวิวบลัชออนใหม่ของซาสินะคะทั้งหมด6สีไปเลยทุกคนจุกๆนะเล็กรู้สึกว่าเล็กอ่ะชอบตัวที่เป็นบลัชออนไลฟ์ฝุ่น T02 Sun Kiss นะคะชอบมากอีกอันนึงเป็น C03 อะไรผมมันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ซาสิคอสเมติกนะเลยจะใส่ไว้ตรง description บอกข้างล่างนะคะแล้วก็ตามร้านเครื่องสำอางชั้นนำเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะคะข้างล่างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เล็กก็ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ